สวัสดีค่ะครูนี้พากินพาล้อทางช่องครูนี้ค่ะในคลิปนี้เราจะมาชมช่างนมเย็บอะไหล่นาคด้วยผ้ากันค่ะท่านผู้ชมก็ได้ชมการทำนาคด้วยใบตองนะคะผลงานช่างนมไปเยอะแล้วนะคะตอนนี้มาชมกันว่าถ้าเป็นงานผ้าเนี่ยจะออกมายังไงบ้างนะคะช่างก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ก็ทำว่างั้นนะคะวันนี้ช่างก็กำลังตัดกนกอยู่นะคะเพราะว่าที่ทำไปแล้วรู้สึกว่างานจะออกมาเทอะทะไปหน่อยนึงนะคะก็เลยลดแบบลงมานิดนึงว่างั้นค่ะก็ทำไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยนะคะไม่ใช่ว่าทำออกมาแล้วจะสำเร็จทุกครั้งไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเบื้องหลังนะคะเบื้องหลังของงานสวยๆที่จะออกมาให้ชมกันก่อนนะคะวันนี้ก็ตัดแบบนะคะช่างเอ็มก็อยู่ข้างๆนะคะตอนนี้เป็นงานที่ถ่ายไว้นานแล้วนะคะเพิ่งจะเอามาลงให้ชมกันตอนนี้ช่างเอ็มก็ป่วยนะคะกำลังรักษาตัวอยู่อาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะยังไงก็จะมีคลิปช่างเอ็มออกมาให้ชมเร็วๆนี้ค่ะก็ฝากอธิษฐานเผื่อช่างเอ็มด้วยค่ะให้หายไวๆนะคะอันนี้ก็อีกวันนึงนะคะช่างหนุ่มก็จะเริ่มเย็บกนกนาคนะคะด้วยแบบกระดาษที่เราเห็นช่างหนุ่มตัดไปแล้ววันก่อนนะคะตอนนี้ก็มาเริ่มเย็บกันค่ะเชิญติดตามรับชมไปเรื่อยๆค่ะThank you.
Thank you.